สวัสดีครับรายการเด็ดอสังหาวันนี้มาในวันที่23พฤษภาคม2562วันนี้ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยมีเนื้อหาเข้มข้นมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างรับรองน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมาเชิญชมกันเลยครับสวัสดีครับผมโสพลพรโชคชัยนะครับมาเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาสำหรับผู้บริหารเรื่องทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยครับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี้เนี่ยครับแต่ละปีแต่ละไตรมาสนั้นมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เกิดใหม่เป็นจำนวนมากที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate ทั้งหลายของเราเนี่ยครับสำรวจโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกเดือนนะครับเราก็เลยรู้ว่าสถานการณ์ที่แท้เป็นอย่างไรในแต่ละโครงการที่เกิดขึ้นในแต่ละทำเลที่เกิดขึ้นแต่ละประเภทที่อยู่อาศัยเช่นบ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ตึกแถวห้องชุดกลุ่มไหนขายดีกลุ่มไหนขายไม่ค่อยดีเหลืออยู่เท่าไหร่ต้องใช้เวลาขายอีกนานไหมนี่คือสิ่งที่เราจะวิเคราะห์นะครับเราแบ่งกรุงเทพมาเป็นทั้งหมดถึง78ทำเลนะครับมีเราแห่งเดียวที่แบ่งเป็นทำเลต่างๆในแต่ละย่านนั้นเราจะสามารถที่จะรู้ได้จะได้รู้ว่าที่ไหนน่าลงทุนที่ไหนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนี่คือการสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งเราจัดขึ้นเป็นประจำเลยครับเรียนเชิญนะครับผมจะพาท่านชมเมืองทาโครบันในช่วงเย็นครับชื่อตาโครบันหรือทาโครบันเนี่ยครับอาจจะเรียกว่าตาโครบันนี่แหละครับในยามเย็นเดินเฉพาะในเขตใจกลางเมืองนะครับมาย่ามเท้าเดินด้วยกันครับนี่รถนี่เรียกรถจี๊ปนี่ครับจะทำเป็นแบบรถจี๊ปแต่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นรถสองแถวประจำประเทศนี้ครับต่างคนต่างแต่งแบบแปลกนะครับคือรถจี๊ปนี่ครับเมืองนี้นะครับตั้งอยู่ห่างจากกรุงมะนิลา580กิโลเมตรครับถ้าขับรถนี่ใช้เวลา16ชั่วโมงครับหรือจริงๆอาจจะทั้งวันก็ต้องหยุดพักด้วยแต่ถ้าขึ้นเครื่องบินก็ประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงครับเมืองนี้มีขนาดแค่200กว่าตารางกิโลเมตรเองนะครับเล็กๆครับแต่ว่าเป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่พอสมควรแล้วครับนี่ครับที่นี่คันเล็กมาแล้วครับนี่เป็นศูนย์การค้าในเมืองทาโครบันนะครับอาจจะไม่หรูเท่าไหร่แต่ที่นี่ก็มีตรวจเข้มครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยบ้านเรายังไม่ตรวจเข้มอย่างนี้เลยครับย่านใจกลางเมืองครับของเมืองทาโครบันนี่มาครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับไม่เคยมาศูนย์การค้าใหญ่ครับจะดูเก่าๆหน่อยนะครับที่นี่มียามเฝ้าด้วยครับคล้ายๆที่ภูเก็ตนะครับมีทางเดินที่เป็นหน้าร้านตรงนี้นะครับไว้จับจ่ายซื้อของกันได้
ั่นใจกลางเมืองที่นี่ครับเนี่ยครับก็ต้องมียามถืออาวุธคอยเฝ้าด้วยครับอันนี้จะเป็นการรักษาความปลอดภัยครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะครับที่นครทาโครบันของฟิลิปปินส์ครับนี่เป็นเรือโดยสารนะครับกำลังจะกลับบ้านกันบ้างครับแต่ขึ้นเรือคงจะไวกว่าอาจจะไปตามเกาะแก่งนะครับเรือลำนี้นี่มีขยาย2ข้างจะได้บาลานซ์นะครับส่วนข้างหน้านู่นเป็นตลาดครับตรงนี้นี่ตอนเกิดสตอมเซิร์ชนี่เสียชีวิตไปเยอะมากเลยครับพระอาทิตย์ยามเย็นที่นี่สวยมากกันนะครับดูสิครับที่นี่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนี่แข่งกันมากเลยครับดูสิครับมีอยู่2ร้านจริงๆมีหลายยี่ห้อเลยนะครับในย่านนี้เออแปลกนะที่นี่ไม่มีข้าวแกงเท่าไหร่นะครับร้านนี้เมื่อตอนเช้าผมมารับประทานไปทีนึงแล้วร้านนี้ก็ทำเลดีครับมี2ชั้นด้วยสุดยอดนะครับยังใครมารับประทานร้านนี้เนี่ยครับมีที่จอดรถด้วยจอดได้1ชั่วโมงครับแน่มอเตอร์ไซค์ก็จอดได้เบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับแล้วก็กินอย่างนี้ครับสบายสบายแบบบ้านๆครับนี่ครับกินแบบง่ายๆครับที่นี่ดีอย่างนะครับมีตำรวจคอยเฝ้าครับพร้อมอาวุธครบมือเพื่อว่าจะได้สามารถดูแลประชาชนได้ครับเมืองนี้ตั้งมา250ปีแล้วครับนี่คือขึ้นตั้งนะครับชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างนี้นะครับผลไม้ก็มีขายครับนี่ซื้อมาเหมือนกันเมืองนี้นะครับมีขนาดแค่221ตารางกิโลเมตรเองครับเล็กนิดเดียวรถขีดหนองจอกของเราซึ่งประมาณสัก240ตารางกิโลเมตรนะครับอันนี้227ครับมีขนาดร้านขายยายังต้องมียามถืออาวุธ2คนเฝ้าเลยครับนี่แต่ว่าที่นี่นี่อาจจะอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับนี่มาสั่งขายกินครับเอาแบบถูกน่าจะอร่อยครับร้านนี้มียามมีพกอาวุธเลยครับเป็นธรรมดาของที่นี่ที่ผมมานครแห่งนี้เนี่ยครับเรียกว่ามีพายุไห่เย็นพัดผ่านครับผู้คนตายเป็นหมื่นก็เลยมาสำรวจวิจัยเรื่องราคาอสังหาริมทรัพย์ครับแต่ว่าตอนนี้มาแนะนำให้รู้จักเมืองกันก่อนนะครับร้านรวมต่างๆยังเปิดอยู่เหมือนกันนะครับนี่18:30 นแล้วครับไฟถนนอาจไม่มีครับหรือมีนิดหน่อยนะไฟถนนมีนิดหน่อยนะครับนี่เกือบทุ่มแล้วครับขอทานอุ้มเด็กคนนี้ก็ยังอยู่ครับแบบนี้ไหมครับเหมือนบ้านเราเลยครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศของเมืองตักโกบันที่ให้ท่านได้ชมไว้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมเองก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกในชีวิตแก่ๆนี่เลยครับThank you.
จารย์ธีรวัฒน์จันทรสมบูรณ์เนี่ยครับเคยเป็นอดีตนะรองเลขาธิการสคบนะท่านเลยมาพูดถึงเรื่องกรณีของคดีต่างๆในกรณีของคดีผู้บริโภคเชิญฟังดูนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์ธีรวัฒน์จันทรสมบูรณ์ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษสอนเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอาสาทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะได้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้ก็จะเอาเรื่องที่เกี่ยวกับคดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับอาสาทรัพย์ไปสู่ศาลยุติธรรมนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับว่าในกรณีที่เวลาที่เราไปทำสัญญาจะซื้อจะขายนะครับอสังหาทรัพย์หน้าที่โครงการนั้นเนี่ยก็มีคดีเกิดขึ้นว่าคนที่เป็นผู้ขายที่เซ็นนั้นเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะเซ็นแทนอาจจะสืบเนื่องจากเจ้าของโครงการไม่ได้มีการมอบหมายแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนทำหน้าที่ในการขายก็ซึ่งก็เกิดน้อยมากครับแต่คดีนี้ก็เกิดมาแล้วแล้วก็ทำสัญญากันขึ้นไปปรากฏว่ามันก็มีผลเป็นในแง่ข้อกฎหมายนะครับเกิดขึ้นว่าการที่คนขายไม่มีอำนาจเป็นผู้ขายนะครับมันจะมีผลอย่างไรกับคนซื้อที่ไปทำสัญญาแล้วคำพิพากษาศาลฎีกาก็บอกว่าถ้าคนซื้อไปซื้อกับคนที่ไม่มีอำนาจเป็นตัวแทนขายไม่มีมันก็จะมีผลทำให้ผู้ซื้อนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับให้เป็นไปตามสัญญาได้คือสัญญาก็จะไม่มีผลใช้บังคับกันนั่นเองมันก็จะผ่านไปถึงขนาดว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินถ้ามีการซื้อขายที่ดินจ่ายเงินกันไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ในคดีต่อมาก็มีข้อจริงเพิ่มเติมอีกว่าถึงแม้ว่าตัวแทนผู้ขายจะไม่ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนที่แท้จริงนะครับไม่มีหนังสือมอบหมายเป็นเรื่องเป็นทางการอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ตามซึ่งคนซื้อก็เข้าใจนะครับโดยสุจริตว่าคนขายเนี่ยต้องมีอำนาจเป็นตัวแทนเพราะว่าทำการซื้อขายกันในที่สำนักงานขายของเจ้าของโครงการนะครับแต่ความสุจริตของผู้ซื้อนั้นก็ไม่ได้ทำให้สัญญานั้นไปผูกมัดหรือผูกพันต่อผู้ขายซึ่งเป็นเจ้าของโครงการที่แท้จริงนะครับแต่ถ้าหากว่ามีการผู้ซื้อมีการผ่อนชำระเงินค่าซื้อค่างวดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้ความว่าเจ้าของโครงการที่แท้จริงเธอก็รับเงินค่างวดมานะครับออกไปเสร็จในนามของเจ้าของโครงการอะไรทำนองนี้นะครับมันจะกลายเป็นผลที่ผูกพันผู้ขายเจ้าของโครงการทันทีครับเหตุผลก็คือว่าถึงแม้ว่าคนขายที่เป็นพนักงานจะไม่ใช่ตัวแทนของตนเองแต่การที่ตนเองรับเงินรับทองจากผู้ซื้อแล้วออกใบเสร็จให้เนี่ยเท่ากับว่าเจ้าของโครงการที่แท้จริงนั้นได้กระทำการภาษากฎหมายเรียกอย่างนี้ครับได้กระทำการเชิดพนักงานขายผู้นั้นนะครับอันนั้นออกเป็นตัวแทนของตนเองความหมายเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็เลยทำให้สัญญานั้นมีผลผูกพันเจ้าของโครงการด้วยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคนที่เซ็นจะไม่ใช่ผู้มีอำนาจก็ตามนะครับแต่สัญญาก็ยังมีผลบังคับแต่ต้องเข้ากรณีหลังที่พูดเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดน้อยมากแหละครับแต่ก็เคยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันถึงศาลที่พูดว่าน้อยมากเพราะเห็นว่าเจ้าของโครงการนั้นคงจะไม่ผิดพลาดในเรื่องนี้แหละครับเพราะโดยปกติเจ้าของโครงการก็จะมีการมอบหมายให้คนที่อยู่ในสำนักงานขายนั้นน่ะมีอำนาจเป็นตัวแทนในการขายเซ็นชื่อเป็นผู้ขายแทนอยู่แล้วนะครับทีนี้ต่อไปนะครับคดีต่อไปก็คือว่าเป็นเรื่องที่ว่าคำยืนยันจากพนักงานขายเนี่ยจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาได้หรือไม่ครับข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับก็มีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้ครับคนซื้อนั้นก็เข้าไปซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อห้องชุดในการชุดแล้วแต่กรณีครับกับคนขายนะครับซึ่งอยู่ที่สำนักงานขายเจ้าของโครงการอันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดมีตัวแทนเป็นผู้มีอำนาจลงนามทุกอย่าง
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นข้อเท็จจริงก็คือว่าทำสัญญากันไปแล้วแต่ในระหว่างที่มีการเสนอขายของผู้ขายนั้นเนี่ยก็จะมีการพูดนะครับจะในทำนองว่าเจ้าของโครงการจะจัดให้มีขับเฮ้าจะมีโน่นมีนี่จะมีสาธารณูปโภคต่างๆในโครงการปรากฏเอาเข้าจริงๆนะครับเป็นเรื่องที่พนักงานขายนั้นเธอพูดเองเองเจ้าของโครงการนั้นเนี่ยเธอไม่มีนโยบายในเรื่องที่เลยแต่ในขณะนั้นที่พูดซื้อทำนั้นเนี่ยพูดซื้อทราบแต่เพียงจากคนที่เป็นตัวแทนของเจ้าของโครงการก็ต้องมีความเชื่อโดยสุจริตณขณะนั้นถ้าผู้ซื้อมีความเชื่อในสุจริตในขณะนั้นจากคำยืนยันจากพนักงานขายเช่นนั้นว่าจะจัดให้มีเจ้าของโครงการจะจัดให้มีสาธารณูปโภคต่างๆผลตามกฎหมายจะเป็นยังไงครับถ้าปรากฏข้อที่จริงว่าหลังจากทำสัญญาหลังจากมีการทำสัญญาเกิดขึ้นเรียบร้อยสัญญาสมบูรณ์แต่ปรากฏว่าข้อความที่บอกว่าเจ้าของโครงการจะจัดให้มีขับเฮ้ามีสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆอะไรทำนองนี้แหละครับไม่ปรากฏเป็นข้อความในสัญญาเลยก็เลยเกิดเป็นประเด็นว่าสิ่งที่พนักงานขายพูดอย่างนี้โดยที่ข้อที่จริงฟังว่าเจ้าของโครงการไม่มีนโยบายเช่นว่านี้พนักงานขายพูดเองเองแล้วก็พูดซื้อมีความเข้าใจโดยสุจริตและมีความเชื่อตามที่พนักงานขายพูดนั้นเพราะเป็นการพูดในฐานะที่เป็นตัวแทนเจ้าของโครงการเป็นการพูดทำสัญญาในสำนักงานขายสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมีแต่เพียงคำยืนยันคำรับรองเท่านั้นผลมันก็จะเกิดเป็นปัญหาว่าผู้ซื้อนั้นจะบังคับให้เจ้าของโครงการนั้นจัดทำสิ่งต่างๆที่คนเป็นตัวแทนขายพนักงานขายพูดเช่นนั้นได้หรือไม่ปรากฏว่าข้อที่จริงฟังว่ามีแต่คำรับรองอย่างเดียวสิ่งที่เป็นโบชัวก็ดีสิ่งที่เป็นประกาศที่จะติดไว้ในสำนักงานขายก็ไม่มีเลยหรือมีในพูดถึงเรื่องโครงการนี้ก็ไม่มีไอ้ข้อความทำนองนี้เลยแต่ข้อความทำนองนี้มาจากปากจากคำพูดจากคำรับรองจากคำยืนยันของพนักงานขายผู้นี้คนเดียวเมื่อมีเรื่องมีราวการเกิดขึ้นหลังจากรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปแล้วก็แสวงหาว่าไอ้สิ่งที่เป็นขับเฮ้ามันอยู่ตรงไหนสิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคที่พนักงานขายพูดมันอยู่ตรงไหนปรากฏว่าไม่มีก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวนะครับว่าอ้าวพนักงานขายนั้นพูดอย่างหนึ่งแต่เจ้าของโครงการไม่ทำจะถือว่าเจ้าของโครงการเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญว่าคนขายผิดสัญญาหรือไม่คนขายก็จะอ้างว่าจากข้อตกลงในสัญญาที่พนักงานขายทำสัญญากับผู้ซื้อนั้นเนี่ยข้อความว่าผู้ขายจะจัดให้มีนู่นมีนี่เนี่ยนะครับมันไม่ปรากฏอยู่ในสัญญาเลยดังนั้นจะมาทึกทักว่าเขาผิดสัญญาไม่ได้ก็เลยเกิดเป็นประเด็นครับในกรณีเช่นนี้ที่เราบอกว่าคำยืนยันของพนักงานขายนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของสัญญามันมาจากไหนมาจากกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคครับซึ่งเป็นกฎหมายสารบัญญัติในกฎหมายวิธีพิจารณาวิธีสัมปันยัติในวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะครับอยู่ในมาตรา11มาตรา11ก็เขียนไว้อย่างนี้ครับว่าในขณะที่คำรับรองของพนักงานคำรับรองก็ดีที่บอกในขณะที่มีการทำสัญญาซื้อขายกันและก็ผู้ซื้อมีความเชื่อว่าเจ้าของโครงการนั้นจะจัดให้มีสิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคแม้จะได้ความว่าสิ่งที่พูดนั้นจะไม่ปรากฏในสัญญาก็ตามแต่ต้องได้ความว่าผู้ซื้อนั้นมีความสุจริตมีความเข้าใจหรือเชื่อในขณะที่ทำสัญญาว่าเจ้าของโครงการที่แท้จริงจะทำอย่างนั้นตามที่พนักงานขายพูดจริงกฎหมายเลยบังคับไปว่าปิดปากเจ้าของโครงการถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือปิดปากเลยจะมาอ้างว่าเนี่ยไม่มีโครงการไม่มีนโยบายอะไรต่างๆไอ้พนักงานขายพูดเองในสัญญาก็มีการเขียนนั้นต่อไปนี้เจ้าของโครงการไม่สามารถที่จะพูดเช่นนี้ได้แม้ว่าในสัญญานั้นจะไม่มีข้อความก็ตามนะครับก็ถือว่าคำรับรองคำพูดของพนักงานขายเช่นนี้และผู้ซื้อมีความเข้าใจในขณะทำสัญญาว่าเป็นอย่างนี้ว่าเจ้าของโครงการจะจัดทำมันมีผลทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาครับส่วนหนึ่งของสัญญาที่ทำนะครับถึงแม้ว่าสัญญานั้นจะกฎหมายจะบอกว่าจะต้องมีข้อความปรากฏอยู่และต้องมีทำหนังสือจดทะเบียนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยครับก็บังคับได้และผู้ซื้อนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานเลยนะครับจะไปประกาศในสำนักงานขายก็ไม่มีข้อความที่พูดจะมาอ้างเป็นพยานหลักฐานก็ไม่ได้เอกสารคำโฆษณาก็ไม่มีแต่มีคำพูดอย่างเดียวของพนักงานขายกฎหมายก็เลยบอกว่า
ต่อปีนี้ผู้ซื้อนั้นที่อยู่ในลักษณะเช่นนี้สามารถนำพยานบุคคลมาสืบได้และการสืบเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นการสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขพยานเอกสารทั้งสิ้นนะครับไม่ไปเข้าข้อห้ามตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา94นะครับผู้ซื้อก็สามารถนำพยานบุคคลมาสืบได้ไม่ถือว่าเป็นการนำสืบหักล้างหรือว่าเปลี่ยนแปลงแก้ไขพยานในเอกสารทั้งสิ้นนะครับเป็นการนำสืบอธิบายนะเพิ่มเติมนะครับโดยมีกฎหมายมาตรา11วิกฤตพวกนั้นสนับสนุนอยู่ตรงนี้เลยเกิดเป็นอุทาหรณ์ครับว่าพนักงานขายทุกคนนั้นจะต้องอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบในข้อบังคับของเจ้าของโครงการจะไปพูดเองเออเองโดยลำพังเพื่อที่จะทำยอดขายให้มากขึ้นนะให้คนมาซื้อกับตนเองมากขึ้นเพื่อผลตอบแทนอะไรต่างๆที่เจ้าของโครงการจะให้หรือไม่ก็ตามเนี่ยครับกิปาถาเหล่านี้เนี่ยต่อไปนี้ทำไม่ได้แล้วนั่นก็หมายความว่าต่อไปนี้เจ้าของโครงการทุกคนก็จะต้องมีการฝึกอบรมพนักงานขายอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบพอถึงแม้ความจริงเจ้าของโครงการจะพิสูจน์ได้หรือว่าไม่มีนโยบายในเรื่องนี้ก็ตามถึงแม้จะพิสูจน์ได้ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปลบล้างข้อกฎหมายตรงที่กล่าวมาแล้วได้ถึงบอกว่ากฎหมายมันปิดปากถึงบอกว่าคำยืนยันจากพนักงานขายนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาวันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับถ้าใครอยากจะมาฟังให้มันเข้มข้นมากกว่านี้นะครับก็สามารถที่จะมาเล่ามาเรียนกันได้ที่โรงเรียนธุรกิจสองทรัพย์ไทยนะครับซึ่งก็ผมก็จะมาสอนที่นี่เป็นประจำวันนี้ก็ขออนุญาตปิดเท่านี้นะครับสวัสดีครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่อาจารย์ธีรวัฒน์มาเล่าให้ผมได้ฟังสนใจอยากเรียนจริงเรื่องอสังหาริมทรัพย์มาที่นี่นะครับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยครับ เรามาเที่ยวสยามบลูกันนะครับเป็นพุทธสถานครับต้องเสียค่าบัตรด้วยผมจะพาท่านมาดูพุทธสถานนะครับสยามบลูครับนี่เป็นบ่อโยนเหรียญครับนะเพื่อความเป็นสิริมงคลถ้าเกิดโยนลงนะก็ว่าอย่างนั้นนะครับแถวนี้ลิงเยอะครับโอ้โหประชากรลิงด้านทางการหน้าดูผมก็คุ้นเคยกับคนด้วยครับอ้าวลงมาด้วยนะครับว้าวท่านครับนี่ครับประชากรลิงเห็นงั้นใกล้ๆครับนี่แหละครับคือสถูปใหญ่ที่นี่นะครับนี่ครับสยาครับสวายามโพนาคนะครับThe name in Nepali again. Swayambhu Nath Temple. Again. Swayambhu Nath Temple. I see. ขอบคุณมากครับ Siam. Swayambhu. Swayambhu Nath Temple. ตรงบริเวณนี้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ครับของที่นี่มาถ่ายรูปกันเยอะเลยครับน่ารักด้วยChoice of kids to come to the prison spot so that their kids won't get sick. It was damaged before. Now it just started to rebuild all these houses. Why those one not damaged? He already rebuilt. He rebuilt fast. Oh, I see. So this is all rebuilt? Yeah. No, but you see the tree. This one is rebuilt. This one is not yet. Oh. This one is not. They didn't have much damage, so it's still okay.บางหลังก็ยังคงอยู่นะครับบางหลังก็พังไปรอซ่อมครับตอนเกิดแผ่นดินไหวมาถ่ายรูปกันเยอะเลยครับอ
พุทธแบบทิเบตครับมาที่นี่กันเยอะเป็นโบสถ์นะครับพังไปแล้วอันนี้สร้างใหม่ครับ This is rebuilt Yeah, this is already rebuilt Yeah, it was also damaged, the both of these ผมจะเข้ามาทำแบบนี้นะครับทำให้เป็นโชคลาภอย่างหนึ่งนี่เคยแผ่นดินไหวครั้งหนึ่งครับหักพักโค่นออกมาครั้งหนึ่งนี่ครับเราเห็นเมืองที่นี่ได้ครับสูงมากเลยครับคราวแรกผมเดินมาทีนึงครับแต่คราวนี้นั่งรถมานี่คือนครกาฏมันดุนี่มีพระถ่ายรูปด้วยครับมีลูกตาของพระพุทธเจ้าแล้วก็คิ้วด้วยครับเห็นไหมครับมีลูกตาด้วยครับที่แตกสำหรับที่นี่นะครับเขาบอกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเคยมาเยี่ยมที่นี่เดียวครับสมัยนั้นเมื่อ300ปีพ.ศ.300แล้วๆนั้นอันนี้เคยหล่นลงมาเมื่อคราวแผ่นดินไหวคราวก่อนครับแต่ว่าแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดก็ปี57เนี่ยครับปรากฏว่าไม่เป็นไรครับโชคดีครับกงล้อสำหรับการสวดมนต์กันถ้าเดินขึ้นบันไดมาเนี่ยครับต้องเดินขึ้นทั้งหมด365ขั้นนะครับถึงจะเจอเจดีย์อายุ 2,000 ปีแห่งนี้ครับตรงนี้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับตั้งแต่ปี2522นะหรือว่า40ปีที่แล้วครับเป็นมรดกโลกครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวัดลิงนะครับเพราะว่าลิงอยู่เยอะแยะหมดเลยครับเห็นไหมครับดวงตาของพระพุทธเจ้าหันไปทางสี่ทิศเลยครับสวะยัมพูอนาตนะครับแปลว่าเกิดขึ้นมาเองครับไม่ได้มีใครทำให้เกิดไม่ได้เกิดจากพระเทพเจ้าหรือใดๆนะครับก็คงหมายถึงพระพุทธเจ้านั่นเองครับทั้งหมดเป็นทะเลสาบครับเป็นทะเลสาบภูเขากาดมันดูวาเล่เนี่ยครับนะเป็นทะเลสาบแล้วยกตัวขึ้นมาเป็นแผ่นดินอันนี้เป็นป้ายเก่าครับนะดีที่เขาเลือกใช้แล้วก็แบตเตอรี่พวกนี้แต่ว่าถ่ายมาให้ดูครับยังมีป้ายหลงเหลืออยู่ครับนี่คือที่วัดสยามภูเนี่ยครับย่อๆเล็กๆน้อยๆนะครับถือว่าเป็นหนึ่งใน7สถานที่ที่ต้องมาดูนะในกรุงกาดมันดูนี่นะครับมีโอกาสก็เชิญได้นะครับนี่ผมก็มาหลายต่อหลายครั้งแล้วมีขายของที่ระลึกเต็มไปหมดครับนี่แหละครับวัดสวะยัมพูนาถที่มีโอกาสมาชมนะครับเป็นอย่างนี้อยู่ที่กรุงกาฏมันดุประเทศเนปาล นั่นเองครับเป็นหนึ่งใน7สถานที่ที่เราเพิ่งจะมานะเพื่อจะได้มาไหว้บางท่านก็มาขอพรนะครับแต่ว่าทำดีจะได้ดีเองครับผมขออนุญาตแนะนำหนังสือนะครับอันนี้ชื่อนิราชในโลกกว้างครับผมเป็นคนที่เขียนเองนะครับเกี่ยวกับว่าตอนที่ผมได้ไปประเทศต่างๆมาเนี่ยได้พบเห็นอะไรมาบ้างนะโดยเฉพาะที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นอะไรบ้างเนี่ยครับที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเนี่ยครับก็เลยเขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้ถ้าท่านซื้อเนี่ยครับเล่มละ80บาทอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาขายนะครับแต่ถ้าท่านซื้อก็ถือว่าเป็นการบำรุงมูลที่ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยที่บอกว่าไม่ได้โฆษณาก็เพราะว่าจริงๆแล้วท่านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีในเว็บไซต์ครับนะดาวน์โหลดได้เพื่อว่าท่านจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะอ่านศึกษาได้ไม่ต้องปริ้นเลยอ่านอย่างเดียวก็ยังได้ลดลมร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือหนังสือนะครับซึ่งเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่ผมเพิ่งพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับชื่อนิราชในโลกกว้างดร.โสพลนะครับลองชมดูนะครับมีโอกาสก็สั่งซื้อได้นะครับเล่มละ80บาทเอาเงินไปบำรุงมูลนิธิเพื่อเราจะได้มีเงินมาพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันถ้าท่านไม่อยากจะซื้อไม่สะดวกซื้อก็ส
ามารถที่จะดาวน์โหลดได้ฟรีเราถือว่า knowledge is not private property ครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับที่ได้ให้โอกาสผมมาบรรยายในคอร์สเกี่ยวกับเรื่องโอกาสการลงทุนในธุรกิจโรงแรมนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมก็จะมาบรรยายเกี่ยวกับวิธีการทำเกี่ยวกับธุรกิจโฮสเทลนะครับซึ่งเป็นพอดักไปนะครับที่มีความสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้ายังเทเลอร์นะครับซึ่งผมเองก็มีประสบการณ์มามากกว่า10กว่าปีตั้งแต่เริ่มทำรับดีโฮสเทลเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งผมก็การที่คุณมาได้เรียนในคอร์สเนี่ยเรียกได้ว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาศึกษาเองผมเป็นตัวช่วยในการช็อตคัตในการที่จะคุณได้เรียนรู้ให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับว่าขั้นตอนในการทำธุรกิจโฮสเทลเนี่ยมันมีหลักการมีเงื่อนไขอะไรในการทำธุรกิจนะครับซึ่งผมก็มีเนื้อหาบรรยายอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงนะครับก็คุณจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการเรียนรู้ขั้นตอนนะครับเพราะว่าบางคนถ้าเกิดทำไปแล้วไม่ได้เรียนรู้เนี่ยมันก็จะทำให้เสียเวลามีต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของลูกค้าก็ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีธุรกิจนะครับที่คล้ายกับธุรกิจโรงแรมซึ่งน้อยคนไม่เคยรู้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการที่จะเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมเนี่ยในวิธีการพิจารณาของทางราชการก็คือเขานับวิธีการรับรู้รายได้ของคุณนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาอสังหาริมทรัพย์ของคุณนะครับปล่อยให้เช่าและมีรายได้จากการเช่าเป็นรายวันหรือต่ำกว่ารายเดือนนะครับนั่นคือคุณกำลังเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมซึ่งธุรกิจโรงแรมนั้นเป็นมีความจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากทางราชการนะครับแต่ทางราชการเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ากฎหมายที่ผ่อนปรนให้สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจนี้นะครับซึ่งข้อกำหนดเนี้ยมันจะอยู่ใต้ภายใต้พรบ.โรงแรมนะครับซึ่งทางภาษาราชการเขาเรียกว่าการประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นโรงแรมการประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นโรงแรมนั้นเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับหรือมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับก็คืออย่างนี้ครับดูธุรกิจเนี้ยทางราชการเนี่ยเขาจะให้บุคคลธรรมดานะครับไม่ใช่บริษัทนะครับให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจนะครับโดยให้เป็นรายได้เสริมนั่นแสดงว่าคุณต้องมีรายได้หลักจากอย่างอื่นมาก่อนนะครับครับต่อมาก็คือว่าทรัพย์สินหรืออาคารที่จะนำมาให้เช่าเนี่ยทางราชการเนี่ยเขากำหนดให้แค่4ห้องนะครับหรือไม่เกิน20คนเช่นคุณอาจจะมี4ห้องห้องละ5คนอย่างนี้ก็ได้นะครับรับรองลูกค้าได้ไม่เกิน20คนนะครับอันเนี้ยนะครับคุณก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจอันนี้ได้เลยโดยอย่างถูกกฎหมายแต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องไปขอแจ้งจบประกอบการกับกรมการปกครองนะครับที่ดูแลเรื่องการประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นโรงแรมนะครับซึ่งในคลาสผมก็จะแนะนำวิธีการให้นะครับว่าจะทำเดินอย่างไรเพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการนะครับทั้งในเรื่องของการดำเนินขั้นตอนเพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและใบอนุญาตการประกอบกิจการที่ไม่เป็นโรงแรมซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับทางราชการได้พยายามเร่งรัดให้โรงแรมในประเทศเนี่ยมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมคุณเชื่อไหมว่าทั้งประเทศเนี่ยมีโรงแรมอยู่ประมาณสัก 400,000 โรงแต่มีเพียง 50% เท่านั้นที่ประกอบการที่ถูกกฎหมายโดยมีใบอนุญาตอีกครึ่งหนึ่งไม่มีใบอนุญาต
ซึ่งระหว่างนี้ทางรัฐได้ผ่อนปลนนะครับเรื่องการเปิดการประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายเขาพยายามเร่งรัดให้ผลักดันให้คนที่ทำที่ผิดกฎหมายอยู่หรือไม่มีใบอนุญาตเนี่ยให้จบภายในปี2546นะครับเพราะนั้นการที่คุณได้มาเรียนในคลาสเนี่ยและผมจะได้แนะนำคุณเนี่ยนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับที่คุณจะได้ปรับปรุงอาคารของคุณหรือดำเนินธุรกิจของคุณให้ถูกกฎหมายนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับขายครับเล่มละ300บาทอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาฮาร์ดเซลอะไรแต่ว่าทุกท่านนะครับจริงๆแล้วหนังสือของผมทั้งหลายเนี่ยมักจะให้อ่านฟรีนะแต่ถ้าท่านซื้อก็เป็นการเอาเงินไปบำรุงมูลนิธิแต่เล่มนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยนะซึ่งเขาก็เป็นสถาบันที่เขาสอนปริญญาโทด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยครับให้ซื้อนะเพราะว่าจะได้เหมือนกันทุกที่นะครับแต่เล่มหนึ่งตั้ง300กว่าหน้านะนะคุ้มแน่นอนครับนะ300บาทเงินที่ได้เราก็เอาไปบำรุงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยเพื่อว่าจะได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยซึ่งเป็นหนังสือใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทนะครับมีโอกาสก็เรียนเชิญเลยนะครับรับรองว่าอ่านแล้วเป็นประโยชน์แน่นอนสั่งซื้อได้ที่มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ผมจะมาพาท่านชมสนามบินเช็คและก๊อกนะครับเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าการจำกัดความสูงของสนามบินในกรณีของประเทศไทยนั้นไม่สอดคล้องความจริงครับเรามาเริ่มดูกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าสนามบินเช็คและก๊อกนี้เนี่ยครับอยู่ในบริเวณที่ใกล้ๆกับภูเขานี่ถ้าเครื่องบินจะชนภูเขาเนี่ยครับคงจะแย่แต่นี่ไม่มีหรอกครับดังนั้นอย่าได้ห่วงไปใหญ่มาเชิญชมดูครับสนามบินฮ่องกงเช็คและก๊อกมีแต่ภูเขาครับแต่เครื่องบินก็ไม่เคยชนรถบัสชั้น2ครับอยู่บนชั้น2นี่เทอร์มินอลใหม่มั้งนะครับของเช็คและก๊อกสนามบินใหม่แทนสนามบินไคตั้งครับสนามบินดอนเมืองบ้านเรานะครับรอบๆให้สร้างสูงไม่เกิน45เมตรเป็นการทำลายโอกาสการพัฒนาเป็นอันมากเลยครับจริงๆกำลังให้สูงกว่านี้เป็น100เมตรก็ยังทำได้เลยครับดูอย่างภูเขาที่ฮ่องกงหรือที่เชียงใหม่ก็ล้วนสูงๆทั้งนั้นครับดูทีนะครับรอบๆสนามบินมีแต่ภูเขาใหญ่ไม่มีการชนครับของเราดอนเมืองกำหนดไว้เตี้ยเกินไปจริงไหมครับนี่ครับใกล้ๆกับสนามบินเช็คและก๊อกภูเขาสูงใหญ่ทั้งนั้นไม่มีปัญหาสำหรับเครื่องบินแต่ที่เมืองไทยรอบๆสนามบินให้สร้างสูงไม่เกิน45เมตรเรียกว่าเป็นมากมายนะครับนี่เป็น 1,000 เมตรอยู่กับการกำหนดนโยบายหรือคำสั่งต่างๆบ้านเรานั้นไม่สอดคล้องความเป็นจริงเลยครับเห็นไหมครับใกล้ๆสนามบินภูเขาสูงใหญ่ไม่มีปัญหาในการบินเลยครับของเมืองไทยนี่โอเวอร์เกินไปจริงๆนะครับอย่างศูนย์ราชการบ้านเรานะครับสูงแค่45เมตรโอ้โหน่าจะสูงได้กว่านี้เนี่ยครับอะไรต่างก็มารวมกันอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องออกไปไกลไม่ต้องเดินทางมากเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมใช้ที่ดินอย่างมีประโยชน์สูงสุดครับแต่บ้านเราคิดแบบเจ้าขุนมูลนายครับ
ที่ดินถูกใช้ไปอย่างขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควรครับดูอีกทีนะครับนี่แหละครับเกาะสนามบินคือเช็คแล็บก๊อกเนี่ยครับโดยรอบก็เป็นภูเขาทั้งนั้นแหละครับมาที่สนามบินนี่มีรถไฟด้วยครับแต่ผมนั่งรถบัสครับนัยยะว่าประหยัดกว่าแต่จริงก็แพงเหมือนกันนะครับประมาณ100กว่าบาทครับแต่ถ้านั่งแท็กซี่คงเป็นพันครับควรจะต้องเสริมอะไรเพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์ว่าทำไมเราขายของไม่ได้เราเป็นนักขายมาก่อนตัดสินใจจองเลยนะคะเพราะเรารู้แล้วว่ามันสำคัญมองไม่งั้นเนี่ยเราก็เท่ากับว่าเราขายของโดยไม่รู้ต้นทุนประเด็นแรกคือเราประเมินทุนไม่ได้เราไม่ทราบเลยค่ะว่าไอ้ที่เขาบอกมาราคาจากผู้ขายโอนเนอร์เนี่ยเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่จริงๆแล้วเฮ้ยเขาไม่ซื้อกันอ่ะมันต้องมีซัมซิงรองละ
ก็เลยโรงเรียนค่ะอันนี้เป็นปัจจัยที่โรงเรียนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมาเรียนเนี่ยช่วงเรียนก็แฮปปี้ดีนะคะถึงเวลาจะเรียนเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเราสามารถจัดเวลาได้แล้วก็รุ่นที่เรียนเนี่ยมีมาจากแบงก์กสิกรมาจากธนาคารทหารไทย TMB แล้วก็มีคนที่บริหารจัดทุนของประกันสังคมอะค่ะเขาบริหารกองทุนนะคะเขาก็มาอยู่แบตช์นี้ค่ะเขามาปุ๊บเราก็แลกเปลี่ยนความรู้กันเอาแบงก์ดูประเมินยังไงที่นี่ดูประเมินยังไงเราก็ได้ความรู้จากเขาบางครั้งเราก็ต้องสื่อสารกันว่าทำไมเราไปกู้แล้วไม่ผ่านใช้ความรู้แล้วก็ถึงจะไม่ได้ใช้จริงแต่เราก็ช่วยคนอื่นได้แล้วเราก็ช่วยตัวเองแล้วอย่างบางแปลงเนี่ยค่ะมีในหน้าเนี่ยเขาเอามาให้เฮียมีนักลงทุนเขามีงบเท่านี้เราไปดูที่แล้วเฮ้ยมันน่าทำมันติดถนนซอยใหญ่แต่เราพอมาคำนวณดูราคาแล้วพอจนมันเหลือค่าที่ดินโอ้โหมันสูงมากเลยค่ะจับไม่ลงไม่พออันนี้คือเรื่องหนึ่งอันที่สองคือทำเลแล้วแวกนั้นเนี่ยมันไม่สามารถสร้างคอนโดได้อย่างเดียวแค่บ้านเช่าแล้วเราจะทำไปเพื่ออะไรต้นทุนก็สูงที่ดินติดลบค่ะราคาที่ดินคือมันสูงกว่าค่าที่เราประเมินต่อให้ไปต่อราคามันก็ไม่ใช่ละแวกที่มันควรจะทำคอนโดได้เส้นสายจากนครอินทร์เข้าไปหน่อยนึงอะค่ะอันนี้ก็คือวิชาที่เราได้จากที่นี่หลักการดูยังไงวิเคราะห์ยังไงหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการเด็ดอสังหาในวันนี้นะครับท่านเห็นได้ว่าเราก็มีเนื้อหาสาระทั้งในทั้งต่างประเทศมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังมากมายนะครับหวังว่าท่านฟังแล้วจะได้ประโยชน์ตามสมควรนะครับวันนี้ผมและทีมงานของโลกของญาติกราบลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์โชคดีครับสวัสดีครับ